5วินาทีครับระเบิดตู้มครับผมมีเรื่องราวครับบอกเลยว่าเดือดมากๆแบบระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับผมนั่นคือเรื่องราวของแบงค์ปินั่นเองนะครับยูทูบเบอร์นะครับชื่อดังคนนึงครับที่เรารู้จักกันดีนะครับที่เขานะครับก็เป็นเพื่อนของสไปด์นะครับสไปเดอร์ SPD นั่นเองนะครับแล้วก็จะเห็นเขานะครับในคลิปช่องสไปเดอร์นะครับเป็นประจำเลยนะครับเป็นคู่หูของสไปเลยก็ว่าได้ครับสมมุติว่าถ้าสไปนะครับเป็นแบทแมนนะครับแบงค์ปีครับเป็นโรบินกันเลยทีเดียวครับผมโดยเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องแบบเฉียดตายที่สุดในชีวิตของแบงค์ปีนะครับยูทูบเบอร์นะครับชื่อดังคนนึงนะครับเล่านาทีชีวิตครับโดนระเบิดจริงๆไม่ใช่สร้างคอนเทนต์หรือว่าสร้างเรื่องราวอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็บาดเจ็บหนักครับทั่วร่างกายกันเลยทีเดียวครับทีมงานอีกคนนะครับลูกอัณฑะแตกนะครับสไปครับไปเยี่ยมกันเลยทีเดียวครับผมหลังจากก่อนหน้านี้นะครับทำเอาหลายคนตกใจรวมทั้งผมนะครับและทีมงานหลายๆคนนะครับได้เห็นคลิปนะครับใน TikTok นะครับว่าแบงค์ปีนะครับหูนอนโรงพยาบาล นะครับมีแบบผ้าพันแผลมีติดหน้าติดแขนนะครับทั่วร่างกายกันเลยทีเดียวครับก็คิดว่าเป็นอะไรนะครับก็เลยนะครับได้ไปดูใน Instagram ของเขานะครับเขาก็บอกไว้ว่าขอบพระคุณกำลังใจครับตอนนี้ยังโอเคครับอาการก็คือทั่วไปบาดเจ็บแผลมากๆประมาณ 40% ทั่วร่างกายหลายคนถามไปโดนอะไรมาขออนุญาตบอกที่นี้เลยละกันว่าเกิดอุบัติเหตุจากความผิดของแรงดันอากาศในถังออกซิเจนและผมดันเดินอยู่บริเวณนั้นพอดีเลยรับแรงกระแทกแบบเต็มๆทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะรีบหายและถ่ายคลิปโดยเร็วที่สุดขอบพระคุณทุกกำลังใจครับผมยังไหวนี่นะครับก็คือ Instagram นะครับของแบงค์ปิยวัฒน์นั่นเองนะครับหรือว่าแบงค์ปีนั่นเองนะครับโดยนะครับมีคนกดไลค์ถูกใจกว่า 223,979 คนนะครับผมหลังจากรูปนี้ออกมานะครับผมก็ทำให้หลายคนนะครับตกใจกันยกใหญ่นะครับว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างแบงค์ปิยวัฒน์เพื่อนสนิทของยูทูบเบอร์คือสไปโน1ของประเทศไทยนะครับหรือสไป SPD นะครับอดีตหวานใจของยูทูบเบอร์สาวชื่อดังอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์นะครับและล่าสุดครับวันที่14เมษายนที่ผ่านมาเองนะครับแบงค์ปินะครับได้ทำคลิปนะครับแถลงการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านช่อง YouTube ของตนเองว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เฉียดตายที่สุดในชีวิตก็ผ่านมาประมาณ 3-4 วันแล้วซึ่งตอนนี้ปากเริ่มขยับได้และเริ่มทนความบาดเจ็บของร่างกายตนเองได้แล้วจึงรีบถ่ายคลิปชี้แจงให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบกันเลยทันทีครับผมโดยเขาได้เล่าว่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ซึ่งถังออกซิเจนนะครับระเบิดออกมาจากการดัดแปลงแล้วเกิดความผิดพลาดตอนที่ตนเองเดินเข้าไปใกล้กับวัสดุชิ้นนั้นพอดีจึงทำให้ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงครับเพราะรัศมีที่โดนเหมือนตนเองกำลังคุมอุปกรณ์ชิ้นนั้นอยู่ความผิดพลาดครั้งนี้ก็ไม่อยากโทษใครนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมีคนบาดเจ็บนะครับไม่น้อยกว่า5คนครับผมส่วนคนที่ทำแก๊สนะครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่คนที่ร่วมทีมกับคนทำแก๊สนะครับลูกอัณฑะนะครับแตกไป1ลูกเลยแต่สามารถรักษาได้นะครับไม่เป็นหมันครับเป็นบาดแผลแบบเย็บนะครับส่วนบาดแผลของตนเองนะครับเป็นบาดแผลจากแรงอัดส่วนใหญ่โดยระหว่างก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ถังออกซิเจนระเบิดนั้นนะครับเขาก็บอกนะครับว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยแบบเหมือนดนจิตดนใจนะครับหรือวิ่งเข้ามาในหัวบอกเขานะครับว่าให้ออกจากบริเวณนี้อาจจะเป็นแบบเซนส์นะครับบอกไว้นะครับหรือว่าสไปเดอร์เซนส์เพราะอยู่กับสไปเดอร์เอสพีดีแต่ก็ฝืนนะครับพออยากดูอยากรู้จึงเดินเข้าไปดูและไม่เกิน5วินาทีครับระเบิดตู้มครับผมระเบิดเลยครับผมซึ่งเพื่อนอีกคนและตนเองครับรับแรงอัดเต็มๆแต่ตนเองนะครับโดนสะเก็ดระเบิดด้วยจนรอยกระเด็นแต่โชคดีแก้วหูไม่แตกนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรอยกระเด็นไปหลายๆเมตรนะว่าโชคดีที่แก้วหูเนี่ยไม่ได้แตกนะครับและที่หลายคนนะครับที่เห็นในข่าวก่อนหน้านี้คิดว่ามีแผลแค่นี้เจ็บน้อยตนเองไม่อยากจะพูดแต่อยากบอกตรงๆว่าเจ็บหนักจริงๆครับและอยู่ระหว่างความเป็นความตายและอยากให้เพื่อนๆได้รู้ว่าหนักหนามากๆเลยนะครับผมพร้อมกันนี้นะครับแบงค์ปีนะครับให้ดูเสื้อที่ใส่ในวันเกิดเหตุครับซึ่งถ้าดูจากเสื้อบริเวณด้านหลังครับไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับแต่พอดูเสื้อจากด้านหน้าที่โดนสะเก็ดระเบิดนะครับเสื้อขาดทะลุเข้าไปครับและระเบิดออกทางด้านข้างของเสื้อจนเสื้อขาดยาวและมีสะเก็ดติดอยู่ด้วยมีทั้งเศษแม็กเศษไม้เศษต่างๆนานานะครับที่มันระเบิดละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับตำเข้าไปในเสื้อเขาเต็มรวมไปถึงร่างกายเขาด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับแบงค์ปีนะครับได้เปิดให้ดูบาดแผลที่ร่างกายครับพร้อมเผยว่าผ้าก๊อซใหญ่ขนาดไหนบาดแผลใหญ่ขนาดนั้นครับและหนักสุด
เป็นบริเวณตรงเอวนะครับซึ่งรวมถึงบาดแผลที่ขาอีกทั้งหน้าแข้งข้อเท้าและบาดแผลที่แบบเอวเนี่ยเขาบอกเลือดซึมออกมาเลยนะครับผมและเขาก็ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับนอกจากนี้นะครับ Spider SPD นะครับและ เพื่อนๆนะครับได้มาเยี่ยมแบงค์เปที่โรงพยาบาลครับรวมไปถึงนะครับซุงสตาร์วินนะครับก็เข้าไปเยี่ยมเขาด้วยนะครับนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับของแบงค์ปีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับข้อความนะครับในช่อง YouTube ของเขานะครับโดยคลิปนี้นะครับผมมีคนดูแล้วนะครับ2ล้านวิวเข้าไปแล้วครับผมโดยคลิปนี้นะครับชื่อว่าแถลงการผมโดนระเบิดจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์โดยนะครับมีคนนะครับมากดไลค์ให้กำลังใจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับผมไมเมดนี้นะครับก็มาคอมเมนต์นะครับว่าหายไวๆครับเพื่อนครับคือก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ได้ไปถ่ายคลิปร่วมกันครับหลายคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นในช่อง Spider SBD เองรวมไปถึงช่องของ My Minute เองนะครับก็ไปถ่ายคลิปร่วมกันและผมก็อยู่ในนั้นนะก็บอกว่าเออแบงก์ก็เป็นคนแบบสนุกสนานคนนึงนะครับแล้วก็เวลาถ่ายทำหรือว่าเวลาทำงานเต็มที่จริงๆนะครับผมสู้ๆนะพี่ขูดแผลน่าจะเจ็บมากเลยก็คือในคลิปนี้นะครับผมเขาไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ขูดแผลแต่เขานะครับอัดเสียงตอนที่ขูดแผลนะครับน่าจะเป็นแผลแบบสะเก็ดเลือดอะไรอย่างนี้แหละนะที่จากโดนระเบิดนะครับก็คือบอกเลยว่าก็แบบร้องแบบน่าสงสารมากๆนะครับใครอยากฟังเสียงนะครับก็ไปดูได้ที่ช่องของแบงค์ปีนั่นเองนะครับกับคลิปนี้เลยหายไปไว้นะคุณแบงค์ปีเก่งมากๆเลยสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเดี๋ยวก็หายแล้วสงสารมากแต่เก่งจริงๆคิดบวกมากเลยเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนได้เลยคลิปนี้พี่แบงค์หายไวๆนะคะขอให้อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะพี่แง่ๆดีที่คนอื่นไม่เป็นอะไรมากหายไวๆทั้งรอยแผลและสภาพจิตใจขอให้ปวดน้อยๆเพียงตอนแรกที่เห็นก็ตกใจเหมือนกันครับหนักเลยแต่ตอนนี้ใกล้หายแล้วหายไวๆนะครับกลับมาสร้างความสนุกให้คนดูทุกคนรออยู่ครับผมหายไวๆนะคะพี่แบงค์สู้ๆนะคะเดี๋ยวหนูเป็นกำลังใจให้เองค่ะสู้ๆนะคะแบงค์สุดหล่อหายไวๆนะคะจะได้กลับบ้านไปเจอพวก SPD ถึงพวกพี่ๆ SPD จะไปเยี่ยมก็เหอะแต่หนูก็อยากให้พี่แบงค์กลับบ้านนะคะสู้ๆนะคะหายไวๆครับพี่หายไวๆแบงค์ขวัญเอ้ยขวัญมาหายไวๆนะครับผมเรานะครับก็ขอนะครับแสดงความเสียใจนะครับที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบรุนแรงขนาดนี้นะครับแล้วก็ขอให้คุณแบงค์ปีนะครับหายเร็วๆนะจ๊ะแล้วก็กลับมาทำคลิปร่วมกันรวมไปถึงมาคอลแลบกับ My Made นะเพราะว่ามีพวกคุณนะมันสนุกมากนะครับยังไงขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หายดีเป็นปิดทิ้งเลยนะครับพร้อมสู้มาถ่ายคลิปให้คนดูได้ดูต่อไปนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของแบงค์ปีนะครับที่โดนสะเก็ดระเบิดโดนระเบิดแล้วแหละไม่โดนสะเก็ดโดนระเบิดแล้วก็โดนสะเก็ดด้วยนั่นแหละครับผมโดนระเบิดนะครับในคลิปนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นคลิปนะครับเขาบอกว่าเขาจะพยายามหาคลิปนะครับมาให้ดูว่าตอนที่โดนระเบิดเป็นยังไงก็หวังว่าอาจจะได้เห็นนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงหรืออยากคอมเมนต์ให้กำลังใจแบงค์ปีนะครับให้หายเร็วๆก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วพบกันใหม่กับโซเชียลวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบายอันตรายหลายเลย